สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายมีนายก็จะพาทุกคนมาทำเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบนี้นะก็มาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะด้วยกันทั้งหมด4เส้นความยาวเส้นละ70เซนติเมตรนะคะทีนี้ก็จะพับทบครึ่งแบบนี้ทั้ง4เส้นเลย3เส้นนี้ก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเริ่มทำฐาน4ค่ะจับตรงรอยพับของเส้นแรกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2และเส้นที่4นะคะจับตรงรอยพับครึ่งเสร็จแล้วทีนี้ให้สอดเข้าไปที่รูของเส้นที่1จากทางด้านซ้ายมือลักษณะนี้นะกางรูออกแล้วก็จับเอาเส้นที่3ลอดผ่านรูออกมานะคะเสร็จแล้วทีนี้ดึงให้กระชับก็จะได้ฐาน4แบบนี้ค่ะต่อมาเราก็จะทำให้เป็นฐาน8นะคะจับเอาเฉพาะเส้นด้านหน้าของด้านล่างนะพับเฉียงมาทางด้านขวามือเสร็จแล้วทีนี้เส้นทางด้านขวามือก็พับเฉียงไปทางด้านซ้ายเส้นด้านบนก็พับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างค่ะแล้วก็ทีนี้เส้นทางด้านซ้ายจับตรงปลายริบบิ้นเสร็จแล้วเอาสอดเข้าไปที่ใต้รูตรงนี้นะคะก็เอาสอดเข้าไปทีนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะเราก็จะได้ฐาน8เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อมาเราก็จะทำเหมือนส้มเลยนะคะจับเส้นที่1มาเอาเส้นไหนก่อนก็ได้นะทีนี้วนไปทางด้านขวามือเอาเส้นที่2ทับ1เส้นที่3ทับ2และเส้นที่4ทับ3ค่ะมือจับมี4เส้นข้างล่างตรงฐานก็เหลือ4เส้นนะคะทีนี้ให้เราปล่อยเส้นล่างสุดมือจับที่3เส้นด้านบนนี้ทับมันอยู่นะคะเอาวางพาดลงมาระหว่างเส้นนี้กับเส้นล่างฐานเสร็จแล้วก็เอาเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนเราจะทำแบบนี้วนไปนะคะจนกว่าล่างฐานจะเอามาพาดทับด้านบนหมดนะต่อมาก็เส้นล่างสุดมือจับที่3เส้นด้านบนทับมันอยู่วางพาดลงมาแล้วก็เอาล่างฐานขึ้นมาพาดทับด้านบนทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำเหมือนส้มนะคะทีนี้เส้นล่างฐานก็ไม่เหลือแล้วนะคะสังเกตนะว่าแต่ละช่องของริบบิ้นมันจะมีเส้นริบบิ้นลอดผ่านรูมันออกมาแต่ว่าด้านนี้นะคะช่องที่1 2 3 4ยังไม่มีริบบิ้นลอดผ่านรูของมันออกมาเลยนะเราก็จะมาทำให้มีนะคะก็เส้นล่างสุดที่3เส้นนี้ทับมันอยู่เอาวางพาดลงมาตรงช่องนี้เลยช่องแรกที่เรานับเมื่อกี้นี้นะคะต่อมาเส้นล่างถัดมาก็เอาสอดเข้าไปที่ใต้เส้นนี้ค่ะแล้วก็ออกช่องที่2ที่เรานับก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เส้นที่3ทีนี้ก็ตามเส้นเมื่อกี้ไปแล้วก็เลยไปออกช่องถัดไปทางด้านซ้ายมือค่ะและเส้นสุดท้ายก็ตามเส้นก่อนหน้าไปออกรูนี้นะคะทีนี้แต่ละช่องก็จะมีเส้นริบบิ้นลอดผ่านรูของมันออกมาเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็ดึงให้กระชับนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะทีนี้ก็เอาเหรียญใส่ลงไปค่ะทีนี้ก็ดึงให้มันกระชับอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้พอเราดึงกระชับแล้วนะคะก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะทีนี้จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะขึ้นมา1เส้นเส้นนี้ละกันนะคะนับ1 2 3ถึงเส้นที่3นะคะก็เอาเส้นริบบิ้นที่เราจับวางพาดลงไปด้านหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหม
ต่อมาเส้นนี้นะคะเราจะวนตามเข็มนาฬิกานะก็นับเหมือนกัน1 2 3เอาเส้นที่เราจับวางพาดลงไปค่ะมันก็คือช่องถัดกันมาทางด้านขวามือนั่นเองนะคะก็ทำไปเรื่อยๆก่อนนะคะทีนี้พอมันเหลือประมาณสัก4เส้นนะคะให้เราเอาริบบิ้นค่ะสีอะไรก็ได้นะคะตัดมาความยาวประมาณ1นิ้วนะคะแบบนี้ทีนี้ก็จะเอาวางลงไปตรงกลางนะคะเป็นเกสรตรงกลางนะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เส้นต่อมาก็เอาวางพาดลงไปหน้าเส้นที่3มันก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายแล้วก็จับเส้นนี้ขึ้นมาเอาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปใต้เส้นตรงนี้นะก็เอาสอดเข้าไปเลยปลายริบบิ้นทะลุออกตรงนี้เลยนะคะก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาก็ตามเส้นเมื่อกี้ไปแต่ว่าเฉียงนะคะให้ออกรูถัดมาทางด้านซ้ายมือเส้นสุดท้ายก็เหมือนกันค่ะเฉียงเยอะหน่อยนะคะให้ออกรูตรงนี้นะทีนี้ก็ดึงออกมาแล้วก็ไล่ดึงทีละเส้นให้มันกระชับนะคะสังเกตไหมคะว่าสีแดงที่เราเอาใส่เข้าไปเมื่อกี้นี้มันขยับนะเราจะเอากาวสองหน้าติดไว้ก็ได้นะคะถ้ามันขยับก็ใช้แหนบค่ะช่วยขยับมันให้มาปิดรูตรงนี้นะคะเราก็ขยับให้มันมาอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วทีนี้พลิกกลับมาด้านนี้เราก็สอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเลยนะคะก็ดึงให้กระชับแล้วก็สอดตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันเลยทำให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะก็ดึงให้แน่นๆเลยนะคะไล่ไปทีละเส้นเลยค่ะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะเห็นไหมตรงกลางมันก็จะเป็นเกสรเล็กๆสีแดงนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำกลีบดอกกันก็จับเส้นที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละนะคะจับเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็บิดมาทางด้านขวามือแล้วก็โค้งริบบิ้นลงด้านล่างนะคะแบบนี้นะแล้วทีนี้ปลายริบบิ้นเราก็จะเอาสอดเข้าไปที่รูเส้นนี้นะคะนับจากเส้นที่อยู่ด้านหน้าเส้นที่เราจับ1นับมาทางขวามือนะคะ2ตรงนี้แล้วก็เอาปลายริบบิ้นสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เฉียงปลายริบบิ้นทะลุออกตรงรูหน้าเส้นของมันนะคะแบบนี้นะก็ดึงหลวมไว้ค่ะประมาณนี้นะเส้นต่อมาก็ทำเหมือนกันจับบิดมาทางด้านขวาแล้วโค้งปลายริบบิ้นลงด้านล่างนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็สอดเข้ารูถัดมาจากเส้นเมื่อกี้เลยเห็นไหมเส้นนี้ก็เอาสอดเข้าไปนะคะปลายริบบิ้นเฉียงมาทะลุออกรูหน้าเส้นของมันค่ะก็ดึงหลวมไว้ทำแบบนี้ทุกเส้นเลยนะเส้นต่อมานะคะจับบิดมาทางด้านขวามือแล้วก็โค้งไปด้านหน้านะคะปลายริบบิ้นเตรียมสอดเข้ารูด้านล่างเลยแบบนี้ก็สอดเข้าไปค่ะทำต่อไปเลยนะคะจับริบบิ้นบิดมาทางด้านขวามือโค้งริบบิ้นลงด้านล่างสอดเข้ารูนะคะ
เส้นสุดท้ายแล้วนะคะจับริบบิ้นบิดพับมาทางด้านขวามือโค้งริบบิ้นลงด้านล่างแล้วก็เอาสอดเข้ารูถัดจากเส้นก่อนหน้ามันเลยนะคะแบบนี้นะก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาจัดกลีบดอกให้มันสวยงามนะคะก็เริ่มดึงทีละเส้นนะคะดึงให้มันกระชับเข้าทีละนิดทีละนิดนะคะจับกลีบดอกนะคะมาซ้อนด้านหลังเส้นที่เราทำก่อนหน้านะคะดันตรงโคนริบบิ้นด้วยนะคะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่ากลีบดอกมันจะทำยากนิดนึงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ก็พลิกกลับมาด้านหลังค่ะเราก็สอดเก็บปลายริบบิ้นตามลายเส้นที่อยู่ด้านหน้ามันเลยนะคะถ้าเส้นไหนที่มันสอดออกยากนะคะเราก็ใช้แหนบช่วยค่ะพอเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะทีนี้ก็พลิกมาด้านนี้ค่ะเห็นไหมบางกลีบมันก็จะไม่สวยนะคะทีนี้เราก็จะจัดนะคะเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะสอดแรงเกินไปนะคะทำให้กลีบดอกที่เราจัดไว้ตอนแรกเนี่ยมันไม่สวยนะคะถ้ากลีบไหนที่มันไม่สวยนะคะเราก็
แก้เอานะคะก็เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตัวดอกไม้แบบนี้แล้วนะทีนี้ก็ตัดปลายริบบิ้นเที่ยวเกินมาออกค่ะต่อมาเราก็จะมาเพิ่มใบให้มันนะคะก็ใช้ริบบิ้นสีเขียวนะคะ2เส้นนะความยาวประมาณ8เซนค่ะเราก็ตัดด้านหนึ่งนะคะให้มันแหลมนะลักษณะนี้นะคะทีนี้ก็ตัดให้มันเป็นใบตามที่เราต้องการเลยนะคะจะตัดพร้อมกันหรือว่าตัดทีละเส้นก็ได้ค่ะก็ได้1ใบแล้วนะคะทีนี้ก็มาต่อกันด้วยใบที่2ค่ะก็ได้ครบ2ใบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้กรรไกรค่ะเราก็จะดัดให้มันงอนะคะก็ดัดใบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอามาเสียบเข้าไปตรงด้านหน้าเส้นที่เราตัดออกนะคะก็จะเสียบเข้าไปเลยนะคะเราก็จะเสียบเข้าไป2รูนะคะที่อยู่ติดกันนะเราจะสอดรูไหนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเส้นนี้เราสอดรูนี้แล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยเราจะเอาสอดด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะก็ใช้แหนบนะคะช่วยสอดเข้าไปนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหรียญโปรยทานสวยๆของเราก็ไปลองทำกันดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ